ันนี้เราทำอะไรกินกันดีล่ะจ๊ะแม่มณีวันนี้เรากินแจ่วฮ้อนกันดีไหมอีเอิบได้จ้ะแม่มณีงั้นเดี๋ยวเริ่มจากปอกกระเทียมให้ฉันก่อนนะอุ๊ยเรายังไม่ได้ปอกขาเลยปอกขาก่อนจ้ะๆๆอย่ามาหั่นตะไคร้ก่อนหั่นตะไคร้ยังไงน้ำมันเดือดจะไม่ทันแล้วโอ๊ยถ้ามันจะยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้แม่มณีก็ทำกินเองแล้วละกันไม่ทำแล้วและผู้ประกอบการรายแรกของวันนี้คือนักธุรกิจที่มีฝันอยากให้อาหารอีสานของไทยดังไกลไปทั่วโลกอยากกินแจ่วฮ้อนไม่ต้องลำบากแบบนี้แล้วครับยกซดก้อนเดียวก็เอาอยู่ครับสวัสดีครับชาร์คสวัสดีครับผมหนุ่มครับถ้าผมถามว่ามีใครรู้จักชาบูบ้างครับผมเชื่อว่าชาร์คทุกท่านรู้จักแต่ถ้าผมถามว่ามีใครรู้จักแจ่วฮ้อนบ้างครับชาร์คหลายท่านอาจจะไม่รู้จักทั้งที่แจ่วฮ้อนเป็นอาหารวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานผมเป็นคนอีสานครับจังหวัดมหาสารคามสีเฮ็ดจังไหนให้คนที่บ่ฮู้จักแจ่วฮ้อนได้ฮู้จักแจ่วฮ้อนสีเฮ็ดจังไหนให้คนที่ฮู้จักแจ่วฮ้อนฮู้จักยกสดผมเริ่มด้วยการเปิดร้านอาหารครับในระหว่างที่ผมเปิดร้านอาหารผมเจอปัญหาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของน้ำซุปที่ไม่คงที่ขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากและก็วุ่นวายอยากกินแต่หาซื้อยากนี่แหละครับคือเสียงของลูกค้าส่วนใหญ่ที่เราได้ยินผมจึงเริ่มคิดที่พัฒนาน้ำซุปแจ่วฮ้อนในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูปครับผลิตภัณฑ์ของเราครับพริกแกงแจ่วฮ้อนน้ำซุปแจ่วฮ้อนนอกจากนั้นเรายังรับผลิต OEM ให้กับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและแฟรนไชส์อื่นๆอีกหลายแบรนด์ครับเราเริ่มก่อตั้งปี61เจนว่าเรามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเราขอเสนอเงินลงทุนอยู่ที่5ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน 25%วันนี้เรามีแจ่วฮ้อนมาให้ชิมด้วยครับตอนนี้ครึ่งปีขายไปเท่าไหร่ครับผมประมาณ1.5 ล้านครับผมก็น่าจะพอๆกับปีที่แล้วพอๆกันครับผมพอกันจุดที่คิดว่าจะเปลี่ยนจาก3ล้านไปเป็น20ล้านนี่เพราะว่าอะไรครับผมตอนนี้เรามีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยที่เรากำลังจะวางที่โลตัสบิ๊กซีแล้วก็ตัวไทยเฟชฟู้ดมาร์เก็ตแล้วก็เรามีการดีลกับ7 Eleven ด้วยค่ะทำจากที่ไหนครับผลิตที่โรงงานเราเองค่ะเรามีใบโรงงานเป็นพื้นที่3ไร่ครับตัวโรงงานประมาณ1ไร่มีพนักงานประมาณ5คนอยู่ที่ตรงไหนอ่ะครับอยู่เชิงเซาครับผมไม่ไกลกับไทยซัมมิตเปลี่ยนมาทำโรงงานไหมจะได้เยอะกว่าดีดีอันนั้นอยู่ในบริษัทเราป่ะครับใช่ครับผมโอเคก็จะมีตัวนี้พริกแกงแจ่วฮ้อนที่วางอยู่ในแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำซุปเข้มข้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแพ็กเกจใหม่เป็นลักษณะของก้อนพริกแกงที่อยู่ในแมคโครเนี่ยเราเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจร้านอาหารตอนนี้เราพยายามที่จะขยายไปหาลูกค้ากลุ่มที่เป็น B2C มากขึ้นครับพอจะทราบเรื่องว่าทรัพย์สินรวมของบริษัทตามงบไม่เท่าไหร่ที่ดินประมาณ2ล้านแล้วก็โรงงานประมาณ2ล้านประมาณ4ล้านครับผมเท่ากับ20ล้านเพราะนั้นจริงบริษัทคือ20แต่ว่ามีแอสเซทอยู่4ไม่ใช่หรอใช่ครับบริษัทติดหนี้อะไรมั้ยฮะประมาณ400,000ครับโอเค5ล้านบาทนี่เอาไปทำอะไรบ้างนะคะ 1.5 ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องจักรนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็อีก 1.5 ล้านบาทเพื่อจะขยายรายการผลิตอีก1ล้านบาทเนี่ยเราจะใช้เป็นต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งส่วนอีก1ล้านบาทเราจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะตอนนี้มีเงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่ครับ 500,000 บาทแล้วถ้าขยายใหม่ตรงนี้จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่คะจาก3ล้านเป็น20ล้านอ่ะเป็นไปได้เลยค่ะ1วันปกติ capacity เราอยู่ที่400กิโลกรัมต่อวันแต่ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตเราจะสามารถทำได้ถึง1ตันต่อวันตอนนี้มีสินค้า3ชนิดถูกมั้ยที่ผมเห็นใช่มั้ยแต่ละอย่างเนี่ยใช้เครื่องจักรที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันครับเบสเหมือนกันเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณบอกว่ายอดขาย3ล้านบาทก็เท่ากับประมาณ400กิโลถูกมั้ยใช่ๆๆแล้วคุณว่าเต็มแล้วใช่ๆถ้าเครื่องจักรใหม่นี่คุณทำได้1ตันก็คือประมาณ 1,000 กิโลใช่ค่ะแต่ว่ายอดขายเนี่ยจาก3ล้านมันปื๊ดไป20ล้านเลยรู้สึกอัตราส่วนมันถ้าสมมติว่าเราเพิ่มเครื่องจักรเราก็ต้องเพิ่มระยะเวลาด้วยหมายถึงว่าเราก็ต้องอัดให้เต็มที่เพิ่มกะเพิ่มโอ้โหใช่โอเคใช่ค่ะผมแนะนำนะว่าถ้าไปกับอาจารย์เนี่ยแม่คุณจะได้ทุกอย่างที่แบบต้องการถ้าเป็นการกินเนี่ยขอให้บอกอาจารย์ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่ายังไงแต่ถ้าคุณอยากได้ distribution หรือว่าการตลาดใช่กันปั่นมันดีอยู่แล้วล่ะคือพื้นฐานที่มา
โรงงานครบอะไรครบนะฮะแบรนด์ครบตอบได้หมดแต่จริงๆคนที่จะช่วยได้มากที่สุดน่าจะเป็นหนึ่งในท่านพวกนี้ที่จะช่วยพุชได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมผ่านนะเราดูว่าเป็นยังไงคุณรับดีลของใครก็แล้วแต่ที่เขาต้องการคุณนะผมเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยคุณได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับผมเองเนี่ยก็โรงงานก็ไม่มีความรู้มากผมคิดว่าขอผ่านก่อนแล้วกันครับเฮ้ยจริงเหรอครับอาจารย์อาจารย์ไม่เอาอาจารย์นี่เดาไม่ได้เลยนะจริงเลยนอกจากเงินแล้วคุณอยากได้ความช่วยเหลืออะไรจากช้างเราอยากได้มาร์เก็ตติ้งครับเรารู้ว่าสินค้ามันมี potential ที่จะไปในต่างประเทศได้แต่ได้คนมาช่วยแทนที่จะส่งออกด้วยค่ะก็จริงๆผมว่าจะหาคนลงด้วยเหลือชักจริงอะครับได้ไงกันนี่เนี่ยเราสองคนผมอยากลงด้วยถ้างั้นให้คุณหมูขอคุณหมูคิดว่าคุณหมูสนใจที่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะจริงๆคุณก็มี cash flow มีอะไรอยู่แล้วอะใช่ไหม3ล้านไปเป็น20ล้านเนี่ยโดยปกติก็เป็นการประเมินที่ค่อนข้าง aggressive เนาะหมายถึงว่ามันคือการเพิ่มยอดขายประมาณ 6-7 เท่าคุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์อะจาก63ล้านไปเป็น20ล้านเนี่ยมั่นใจ 100% 100% เลยรายการช่วยอัดไว้ ช่วยอัดไว้ผมหน่อยนะจ้างั้นขอชักหมูร่วมด้วยครับอันที่2เนี่ย5ล้านบาทเนี่ยขอเสนอที่ 40% ผมว่าต่อรองได้นะเอาเฮ้ยเดี๋ยวชักสงสารเขาเอาดีๆหน่อยดิผมขอต่อรองที่ 30% ได้ไหมครับเพราะว่ามูลค่าของที่ดินแล้วก็โรงงานก็น่าจะก็แค่นี้แหละจริงๆต้องบอกว่าตัวเลข 40% เนี่ยเป็นข้อเสนอวัดใจคุณว่าคุณคิดว่าถ้ามันเห็นสิ่งที่ดูไม่ค่อยยุติธรรมเนี่ยคุณจะกล้าสู้กลับมาหรือเปล่าจริงๆ 30% นี่ก็แบ่งลงตัวนะหันสามใช่ไหมชาร์เต้เปลี่ยนใจครับจะได้แบรนด์ไทยไงเพราะเราคิดว่าเราทำได้อะเราเก่งในเรื่องการทำแบรนดิ้งในเรื่องของการขายในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเอาไงดีฮะชาร์เต้ครับตกลงรับข้อเสนอไหมครับผมว่าเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วเรามาลองไปด้วยกันแล้วกันก็ลองงงว่าคนที่พูดรับข้อเสนอต้องไม่เข้าหรือเปล่าก็อ้าวใช่ๆต้องถามว่ารับข้อเสนอไม่ต้องลงคุณรับข้อเสนอพวกเราหรือผมรับข้อเสนอคุณก็คือถ้าอย่างที่คุณต้องการเนี่ย 30% 3คนคนละ10รับข้อเสนอมั้ยครับเอาละสิครับผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพื่อต่อรองกับชาร์กทำให้ชาร์กเต้เห็นในความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการเลยเปลี่ยนใจขอร่วมลงทุนกับชาร์กจริงและชาร์กหมูตามที่ผู้ประกอบการขอที่5ล้านบาทแลกกับหุ้น 30% รับค่ะครับข้อเสนอยินดีด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อกันไปขอขอบคุณที่มองเห็นชาบูอีสานน้ำซุปของคนไทยที่จะทำให้ทั่วโลกได้รู้จัก Thailand Hot Pot น้ำซุปของคนไทยครับผม